สวัสดีครับมาพบกับ tk channel นะครับวันนี้อยู่ในเกม Line Ranger นะครับอ่าเมื่อคืนก็จบหลีกที่ผ่านมาครับผมก็สามารถไต่ขึ้นไปอยู่ที่ลำนาน3ได้อีกครั้งนะครับอ่าเดิมเนี่ยผมมีอยู่86ได้มาอีก240นะครับก็มี Ruby ถึง326แล้วแต่ว่าผมจะยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าผมจะเอาไปทำอะไรกันบ้างอ่า คลิปนี้จะเป็นสาระทั่วไปเกี่ยวกับ l i n e r a n g e r นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะแนะนำอะไรกันบ้างนะครับส่วนแรกนะครับคือกาชานะครับตรงนี้มันจะมีกาชา F นะครับคือเป็นกาชา n o r m a l เราสามารถอาเอาค่าเพื่อนนะครับที่เราส่งเพื่อนไปมานะครับตรงนี้ครับสามารถเปิดได้2ครั้งครั้ง,งละ5 0 0 อรอบหนึ่งมึงก็จะได้เลนเจอร์ถึง6ตัวรวมแล้วก็12ตัวนะครับคือในเนี้ยสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยมันจะมีเลนเจอร์เก่าๆนะครับคือเลนเจอร์ใหม่บางตัวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในนี้นะตัว7ดาวเนี่ยเราสามารถเปิดแล้วก็เอามาสะสมได้นะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่เราจะสามารถาหาเลนเจอร์นะครับที่พอจะหาได้นะครับเอามาเล่นกันนะครับสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ ส่วนรอบนี้นะครับผมจะไม่เปิดไม่เปิดเลนเจอร์แล้วเพราะว่า,าจริงๆอะ่ะอยากได้เจ้าเมก้าแมนกับปโต o แมนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยมีเจ้าแบสแล้วอ่ามันก็เล่นได้ดีพอสมควรนะครับคือผมก็สามารถไต่ขึ้นไปอยู่ตำนานสามได้แล้วก็ถ้าสมมุติผมสู้ได้ผมก็จะไม่เปิดละจะเก็บลูบี้ไปเรื่อยๆเลยครับ เก็บไปจนถึงเดือนหน้าลุ้นเอาไว้เผื่อที่จะมีเลนเจอร์ตัวดีๆครับแต่ว่ารอบหน้าจะไม่เป็นโคลาโบแล้วนะครับรอบท่านจะเป็นเลนเจอร์ธรรมดา,าแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวดีอย่างเช่นตัวนเ,เ,นเนี้ยเจ้าแชมเปญเนี่ยก็ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับแต่เป็นเลนเจอร์ที่ตัวเกมเนี่ยทำออกมาค่อนข้างเก่งมากาเราให้ดูเกียร์นะครับมีหลายคนถามมาว่าผมใส่เกียร์อะไรให้ดูครับ คือจะเป็นผสมครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นสายฟรีครับก็คือไม่ได้เติมตังค์นะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยเรื่อยเลนเจอร์ผมก็จะมีไม่เยอะมากใช้เกียร์ฟรีเป็นหลักนะครับมีตัวไหนก็พยายามเอามาใช้นะครับให้มันเกิดประโยชน์ครับอ่าเลนเจอร์ก็จะประมาณนี้ใส่เกียร์จะประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ฟรีนะครับก็คือสามารถเอาไปเล่นกันได้ อยู่ที่เทคนิคเป็นหลักนะครับส่วนกบแดงอ่ากบแดงเนะี่ยมีคนถามเข้ามาหลายคนเลยนะครับว่ามันหามาจากไหนได้บ้างอันนี้คือผมสะสมมาล้วนๆนะครับไม่ได้ซื้อแต่อย่างใดนะครับอ่าส่วนแรกครับส่วนแรกกบแดงเนี่ยมาจากตรงนี้ครับสเตทพิเศษครับในวันศุกร์สี่ทุ่มเนี่ย วันเสาร์เนี่ยมันจะมีแค่สองคืนจะมีเนี่ยครับดาวเคราะห์เรโยนาดครับมันก็จะแจกกบครับถ้าโชคดีก็ก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ดวงเลยนะครับอ่าส่วนที่สองก็คือตัวเกมแจกอ่าตัวเกมมันก็จะแจกมาแล้วก็สะสมเอาไว้อ่าอีกส่วนหนึ่งนะครับคืออ่ากดปิดกดผิดที่ห้องทดลอง ่าห้องทดลองเนี่ยเราสามารถมาดูที่ห้องทดลองรับนะครับตัวเกมมันก็จะแจกกบครับอ่าเนี่กระดานนี้เป็นกระดานแรล่เขียวครับจับให้ดูกันเลยครับเพราะว่ากระดานนี้ผมต้องการกบดำครับกบดำแปดดาวคือกระดานสีเขียวเนี่ยมันจะมีกบแดงแปดดาวนะครับแล้วแต่ครับใครอยากได้ กบแบบไหนเนี่ยก็เปิดการพียงแหรอว่ากระดานนี้สีเขียวเนี่ยจำเป็นจะต้องมีกบแดดาวเท่านั้นนะครับคือถ้าไม่มีเนี่ยก็แนะนําว่าอย่าไปเปิดครับอ่าอันนี้ผมก็เปิดเลยครับไปให้สุดครับเดี๋ยวจะแนะนำนะครับว่าคือหลายคนถามว่าแลแ่เนี่ยหามายังไงอ่าอันนี้ก็มีคนสงสัยอยู่เหมือนกันครับว่าอ่าอันนี้ไม่พอละแลแ่นะครับ นี่แร่เนี่ยหามาจากไหนได้บ้างดาวเคราะห์ไม่ก็แมนก็มีแร่นะครับคือบางคนอาจจะบอกว่าวกเก้ยเกมมันกระจอกในเนี้ยมาเล่นทําไมนี่ครับมาเล่นเอาแร่นะครับมันมีแร่แจกอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามีขนนกเหลือเนี่ยก็มาเล่นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นด่านธาตุอ่าเนี่ยด่านธาตุก็มีแจกนะครับด่านธาตุนี่จะได้ของค่อนข้างดีนะครับคือได้5ดาวเนี่ย เอาไปย่อยที่งได้เลยแล้วก็กระโหลกหินธมตะนี่ครับอันนี้ก็คือจะมี4ดาวตลอดผมจะเล่นแค่ระดับหนึ่งถึงสี่ถึงหนะครับอ่าอันนี้ก็ยังเล่นไม่หมดอ่าเพื่อที่จะได้แร่มาได้แร่ก,ก็คือได้รูนนะครับเรียกว่ารูนก็ได้อ่าเสร็จแล้วปุ๊บสมมุติว่าเราต้องการและไปที่ห้องแปลนรูปนะครับตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แนะนํานะครับควรจะอัพมา ให้ถึงเลเวลยี่สินะครับผมขายเลยครับนะครับขายเลยครับไม่สนใจครับสะสมใหม่ได้คือถ้าสมมุติเป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะครับผมแนะนำว่าอ่าก็ถ้าจะขายอะไรก็ต้องดูให้ดีครับอย่างผมเนี่ยผมจะขายวัตถุดิบอันใหม่สุดเลยเพราะว่าวัตถุดิบอันใหม่สุดเนี่ยส่วนใหญ่ควรจะเอาไว้อัปเกรดแลบ แร่ธาตุนะครับคือเอาไว้สําหรับแปลงธาตุครับไว้อัปเกรดธาตุกันอ่าส่วนผมก็อัปเกรดธาตุไปหมดแล้วผมก็จะเอามาอ่าเอามานี่แล้วอ่าเราไปเปิดกันต่อครับห้องทดลองรับครับเอาไปเปิดกันดูครับผมต้องไปให้ถึงครับเพื่อที่จะเอาไปทําอะไรเออเวลาเราจะอัพเนี่ย เราก็ต้องมีเป้าหมายกันอยู่พอสมควรอ่าหมดอีกแล้วจะไปถึงไหมเนี่ยผใส่ยโคงต้องขายหมดเลยครับโอเคเดี๋ยวลองขายดูเลยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยจะไอ้น,นี่ซั้เท่าไหล่ละนี่ครับขายให้หมดครับแล้วค่อยสะสมใหม่ครับผมจะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่า ตรงแร่สีม่วงเนี่ยมันสามารถเอามาผลิตได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่คุ้มนะครับแต่ว่าผมก็จะใช้วิธีนี้คือกระดานแร่ม่วงเนี่ยผมจะไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเปิดแล้วมันใช้เยอะนะครับสะสมยากครับเนี่ยผมเอารูนนะครับระดับสี่ดาวเนี่ยเอารูระดับสี่ดาวมาขายเลยครับขายให้หมดเลยครับ เพราะว่าผมจะไม่เปิดเลนเจอร์เนี่ยไปจนถึงไปจนถึงเดือนหน้าเนี่ยผมก็จะมีเวลาเก็บรูนไปเรื่อยๆครับรูนก็มีความสำคัญนะครับเอาไว้อัปเกรดเลนเจอร์ครับเอาไว้รับอัปเกรดเลนเจอร์ตัวใหม่ๆครับเราก็ต้องดูว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะใช้วัตถุดิบอะไรบ้างอ่าโอเคเดี๋ยวไปเปิดดูกันครับ คือเรื่องกระดานเนี่ยเราต้องดูครับว่ากระดานไหนเนี่ยมันเปิดออกมาแล้วมันคุ้มไหมที่จะเปิดถ้าไม่คุ้มผมก็ไม่เปิดนะครับอ่าโอ้โห,โโหเหลือให้เพียบเลยครับเปิดให้หมดครับขายให้หมดครับใช้อีกประมาณหมื่นหนึ่งครับจะถึงไหมเนี่ย แต่ว่าช่องกลางเนี่ยแล่เขี่ยวว่ามันหาง่ายอยู่ครับแล่เกี่ยวเนี่ยหาไม่ยากครับอา่ขายใหหมดเลยครับไม่สนแล้วครับค่อยเก็บสะสมไปเอาอ่าเนี่ยครับโอ้โหเหลืออยู่นิดหน,น,น่อยอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าผมขายเพื่อกระดาษนะไปโดยเฉพาะเนี่ยเยอะแล้วครับ อืมจะถึงไหมจะถึงไหมโอ้ตอนนี้เหลือแค่นิดนิดหน่อยๆครับเนี่ยครับสะสมมาเนี่ยใครที่ไม่เคยขายเลยเน่ะก็เอามาขายได้ครับอ่าอันนี้มีเยอะอยู่ขายไปให้หมดขายไปให้หมดมีเท่าไหร่ขายห,หมดขายให้หมดครับเดี๋ยวจะดูครับว่าเป้าหมายผมคืออะไรเวลาเราอัพเลนเจอร์เนี่ย อ่าเราต้องมีเป้าหมายสักเล็กน้อยครับไม่ใช่ว่าเปิดไปเรื่อยๆครับคือสายฟรีเนี่ยเราเล่นเนี่ยอย่างแรกต้องอดทนอยู่แล้วว่ามันต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานนะครับแล้วก็ต้องลุ้นโชคด้วยครับว่าเราเนี่ยจะมีโชคที่จะเปิดตัวดีๆได้กับเขาหรือเปล่าอ่าสองพันสี่ยังไม่พอครับ อ่าอันนี้ก็ยังไม่พออีก25,000ต้องการอีกนิดนึงครับโอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีก500เท่านั้นพอไหมพอไหมโอเคน่าจะพอละอ่าผมขายหมดเลยครับไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่เพราะว่า ตรงเนี้ยเราทำมาเราหามาเนี่ยเพื่อมาเปิดตรงนี้ด้วยเฉพาะนะครับยิง่งห้าว่าเรื่องกระดาษเนี่ยผมเคยแนะนําไปแล้วอ่านนี้ครับเราก็จะเปิดได้แน่นอนครับเพราะว่าถ้าเราสะสมแล่เยอะๆเนี่ยอ่าไปดูเป้าหมายของผมครับสายฟรีเนี่ยมันก็มีประมาณเนี้ยแหละครับนี่เจ้าโคนี่ชมเป็นอ่าผมตีบวกไป18แปดละขาดอีกสตัว อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งครับก็สะสมแล้ไปอ่านี่ครับสิบเก้าตัวแล้วคือสายฟรีเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายว่าอ่าเลนเจอร์ Ranger ตัวไหนเนี่ยที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเก่งเราจะสามารถใช้งานมันไปได้ยาวนานเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็สะสมครับสะสมอะไรได้น่ยก็เก็บไปเรื่อยๆครับอ่าเลนเจอร์ผมก็ประมาณเนี้ยสามารถขึ้นไปถึงตำนานสามได้แต่ว่าตำนานสองอ่ะตำนานหนึ่งคงหมดหวังครับเพราะว่า ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างบีบนะครับก็จะมีแค่ผู้เล่นระดับสูงหน่อยเนี่ยที่เขาไปถึงได้นะครับส่วนเกียร์ครับถามว่าเกียร์เนี่ยเอามาจากไหนเกียร์มาจากนี่ครับกิวเลทครับมาเป็นหลักครับพยายามอยู่ในกิวที่ไม่ต้องแย่งกันตีนะครับอย่างกิวผมเนี่ยตีกันไม่พอครับคือถ้าเกิดใครมาขอก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถรับเพิ่มได้นะครับ อ่าอันนี้คือตีเนี่ยเวลาผมตีกันเนี่ยสมมุติว่าตัวหนึ่งตีกันแค่สามสี่คนนะ่ะมันก็จะได้ของรางวัลเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีหกดาวหลงมาด้วยตีแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตะกี้ผมตีกันสามคนสี่คนก็จบอัน,นี้ครับได้รางวัลหกดาวแล้วก็จะมีรางวัลแบบเนี้ยเอามาเล่นได้เรื่อยๆครับอ่านนี้อุปกรณ์ครับแนะนำกันอุปกรณ์ อ่ามันอัปเกรดเป็นระดับนะครับอันนี้ผมทําไม่ดูนะครับ6ดาวเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องการจะอัพจากข้างล่างเนี่ยผมจะเลือก5้าดาวมาอัพนะครับผมจะไม่ไล่อัพจากแบบ3เป็น4ี่เป็นห้าหเป็น6ผมจะเอาห้ามาตีบวกครับตีบวกกันแล้วก็เลื่อนระดับเอาครับอ่าเนี่ยถ้าไม่ดีผมก็เก็บเอาไว้ย่อยทิ้งครับโอเคก็ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยอ่าผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยจะเยอะนะครับผมก็จะ แนะนำสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ครับว่าอ่าสเตปการหาตัวการสะสมอะไรเป็นยังไงก็ดูผมไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับ r ูบี้ถ้าสมมติว่าเราไม่มีเลนเจอร์เลยอยากจะเปิดก็เปิดได้ครับแต่ถ้าเกิดเราพอจะเล่นระดับสูงๆได้นะก็ไม่ต้องรีบเปิดครับรอเลนเจอร์ใหม่ครับถ้ามันมีเลนเจอร์เก่งมาแล้วเราไม่มี r ูบี้เปิดนะ เราก็สู้เขาไม่ได้ครับออย่างนี้ผมสู้ได้แล้วเก็บเอาไว้ครับรอรอบหน้าครับโอเคครับอันนี้เป็นคลิปสาระทั่วไปจากเรนเจอร์นะครับเดี๋ยวถ้ามีอ่าอีถัดๆไปก็ช่วยติดตามด้วยนะครับโอเคช่วยติดตามและชมที Ranger c h a n n e l ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับองคลิปยา